รรคชาติพัฒนากล้านะครับขอเรียนเชิญคุณสุวัฒน์นะครับครับสำหรับการประกาศจุดแข็งนะครับของพรรคชาติพัฒนากล้าผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าผมเนี่ยอยู่กับการเมืองมา30กว่าปีแล้วนะครับวันนี้สภาพบ้านเมืองเราบอบช้ำมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นวันนี้พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในแนวคิดที่ว่ามีงานมีเงินและของไม่แพงวิธีการของเรานะครับจากนี้ไปเนี่ยอยากจะใช้คำว่าเราจะต้องรบรอเรือเนี่ยรอเรือบ่อยไม้ไม้รบบนจุดแข็งอะไรที่ไม่ใช่จุดแข็งไม่รบเอาจุดแข็งมาเป็นเศรษฐกิจจุดแข็งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าสินค้าเกษตรประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางด้านเกษตรเรายังไม่ได้นำมาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นสองเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ในการเป็นอาหารป้อนโลก3เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทั่วโลกยอมรับและ4เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์4อันนี้คือจุดแข็งที่จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดนโยบายที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมบอกว่ารอเรือใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องมีรอลิงก็ต้องลบรอลิงบ่อใบไม้ลบสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของประเทศวันนี้นะครับผมว่ามีอยู่2เรื่องปัญหาความขัดแย้ง2ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองนอกเหนือจากเศรษฐกิจแล้วนะครับพรรคชาติกล้าก็จะต้องเข้าไปมีส่วนในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมสำหรับนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่อยากจะพูดเนี่ยมีอยู่8เรื่องอันที่1เราจะต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้มแข็งก็คือเศรษฐกิจเฉดสีนะครับซึ่งวันนี้เราได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนไปเยอะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจใหม่ที่จะมาสร้างเงินสร้างงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านล้านบาทนโยบายข้อที่2ก็คือเราจะให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งทำได้ทันทีมั่นใจพรุ่งนี้บินมาเลยขอให้ปลอดภัยแล้ววันนี้เรามีศักยภาพอยู่แล้วแล้วนโยบายการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำรายได้จากการท่องเที่ยวไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอาชีพไม่กระจุกแต่ว่ากระจายฉะนั้นอันนี้คือจุดแข็งที่เราจะบูมการท่องเที่ยวให้เป็น2เท่าใน4ปีข้างหน้า3เนี่ยครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเราจะพัฒนาภาคอีสานซึ่งเป็นความเจ็บปวดเป็นความยากจนของประเทศใครสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนที่ภาคอีสานได้ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากความยากจนเราจะใช้ภูมิรัฐศาสตร์ของความได้เปรียบของอีสานที่เชื่อมโยงสู่ลาวสู่จีนสู่เส้นทางสายใหม่ยุโรปแอฟริกาสร้างอีสานให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่คล้ายๆกับ EEC มีเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ใช้ความเข้มแข็งศักยภาพของคนมหาวิทยาลัยสนามบินโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยมาสร้างอีสานให้เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับที่โคราชเนี่ยมีของดีอยู่ชิ้นหนึ่งยูเนสโกเนี่ยกำลังจะประกาศให้โคราชเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกแล้ววันนี้เขาใหญ่ก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วสแกลลาดที่ปักธงชัยก็เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลอยู่แล้ว2แห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลเนี่ยยูเนสโกเขาให้การรับรองฉะนั้นนะครับถ้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยโคราชได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกเนี่ยโคราชจะเป็น1ใน3จังหวัดของโลกที่มีทริปเปิลคราวน์มี3มงกุฎของยูเนสโกอยู่ที่นี่เราจะดีไซน์การเชื่อมโยง3มงกุฎนี้ด้วยถนนยูเนสโกรูทแล้วพัฒนาให้เป็นถนนท่องเที่ยวระดับโลกจะเป็นพื้นฐานในการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับนโยบายข้อต่อไปก็คือว่าเราจะสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้มอเตอร์เวย์ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นอินฟราสตรักเจอร์รองรับการลงทุนการท่องเที่ยวและมอเตอร์เวย์นะครับไม่จำเป็นจะต้องออกจากกรุงเทพมาจากปลายทางก็ได้นะครับมาจากภาคใต้เข้าหาก็ได้มาจากภาคเหนือเข้าหาก็ได้มาจากอีสานเข้าหาก็ได้นะครับในการที่จะกระจายความเจริญให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีนโยบายในการที่จะให้เป็นรัฐบาลนะครับที่ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิทัลนะครับรัฐบาลหนึ่งคำขอเพื่อสร้างความสะดวกสบายสร้างความทันสมัยแล้วก็ลดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายอีกอันนึงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วรื้อโครงสร้างพลังงานเพื่อลดต้นทุนในชีวิตให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับสุดท้ายผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าพรรคชาตินากล้าที่นี้จะระดมสรรพกำลังผมเป็นประธานพรรคเป็นรองนายกมาแล้ว2ครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการมาแล้ว7กระทรวงหัวหน้าพรรคก็เป็นรัฐมนตรีคลังมาแล้วเลขาธิการพรรคก็เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกมาแล้ว
นี่คือพลังของประสบการณ์บวกกับ DNA ของการทำการเมืองที่ไม่ขัดแย้งของท่านพลเอกชาติชายฉะนั้นจะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาประเทศคือลดความขัดแย้งทางการเมืองสร้างความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศขอให้วางใจชาติพัฒนากล้าครับขอบพระคุณคุณสุวัฒน์นะครับจากพรรคชาติพัฒนากล้านะครับ